นี่กินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน360 Degree Tips of Life Here ลอยพลาสต์พอดแคสต์ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงความรู้วิทยาศาสตร์ ที่เป็นจุดเปลี่ยนของมนุษยชาติในช่วง4-500ปีที่ผ่านมาถ้าเราติดตามสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษนักล่าเข้ามาถึงยุคเกษตรกรรมเข้ามาจนถึงยุคการปฏิวัติความรู้แล้วก็วิทยาศาสตร์เราจะเห็นได้ว่ายุคแรกเซเปียนจะใช้ความเชื่อควบคุมคนจำนวนมากในช่วงเริ่มต้นเราก็ใช้ความเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องธรรมชาติเรื่อง พูดผดีต้นไม้หินน้ำตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเมื่อเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมที่มนุษย์เราเริ่มปักหลักและเริ่มมีจำนวนมากขึ้นการควบคุมในคนจำนวนมากขึ้นเราก็จึงใช้แนวคิดทางด้านพัฒนาในด้านศาสนาเข้ามาเป็นความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในการอยู่ร่วมกันจนกระทั่งถึงยุคกลางซึ่งเป็นยุคที่ศาสนามีบทบาทสูงสุดในชีวิตประจำวัน มีคำตอบสำหรับทุกๆสิ่งพระเจ้าคมภีร์สามารถจะตอบคำถามทุกๆคำถามได้การหล่อหลอมของคนในยุคนั้นก็จะหล่อหลอมด้วยความเชื่อทางด้านาศาสนาจนกระทั่งเมื่อเราเข้าสู่ยุคการปฏิวัติความรู้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ความจริงสามารถที่จะช่างตวงวัดหาเหตุผลในการตอบคำถามแต่และคำถามได้ เราจะไม่เชื่ออะไรที่เป็นความเชื่อที่เป็นนามธรรมอีกต่อไปเราวัดได้กระทั่งความเร็วของแสงความเร็วของเสียงอะไรที่วัดและพิสูจน์ได้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นตัวกำหนดความเชื่อของเซเปียนในยุคถัดมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความย้อนแย้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามีความเชื่อจากสิ่งที่เราบอกให้เชื่อ ในยุคก่อนจนกระทั่งถึงยุคความรู้ที่ถ้าใครมีความรู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ก็สามารถที่จะทําให้คนหมู่มากมีความเชื่อได้นั่นก็เป็นเหตุให้สิ่งที่เรียกว่าการค้นคว้างานวิจัยอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วว่าจะเป็นตัวตอบสนองในแง่ของอํานาจและก็เศรษฐกิจและก็เงินตรามันก็เลยมีการสอดแทรกเบื้องหลังถ้าเราจะพูดว่าเป็นอันดันแอบแฝงอยู่ใน การช่างตวงวัดต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางด้านอำนาจและก็เงินตรามาดูเล่นๆถึงเคสบางเคสเรื่องบางเรื่องทุกวันนี้ก็เริ่มเป็นเป็นกระแสเป็นความสับสนเป็นสิ่งที่มีหลายคนถามว่าแล้วทำไมเราจะพูดถึงเมื่อ50ปีที่ผ่านมาจะยกเคสขึ้นมาเคสหนึ่งเพื่อเรามาพูดกันว่างานช่างตวงวัด เราเรียกว่างานวิจัยงานวิทยาศาสตร์ที่กําหนดบทบาทของอพฤติกรรมของการใช้ชีวิตทางด้านสุขภาพของคนที่เริ่มต้นขึ้นมาแล้วผิดพลาดใช้คําว่าผิดพลาดมีผลเสียมาถึง50ปีจนปัจจุบันนี้ก็มีการย้อนมีการขุดคุยกลับเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นกระแสอยู่ทุกวันนี้ก็คือคอเลสเตอรอลและ ไขมันอิ่มตัวที่เราเรียกว่า a t u ูเรชันแฟตมีงานวิจัยออกมาในเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้พูดถึงอยู่ตลอดเวลาว่าการบริโภคไขมันอิ่มตัวและก็คาร์โบไฮเดรมีผลโดยตรงกับการเกิดโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ50ปีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากงานวิจัยของเอนโซคี ซึ่งเป็นงานวิจัยที่โด่งดังในขณะนั้นที่เรียกว่า seven country study ก็คือเป็นการเก็บข้อมูลในการสำรวจพฤติกรรมในการบริโภคไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลที่มีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจใน22ประเทศเป็นการวิจัยครั้งใหญ่ดรคี Key ก็เลือกสรุปข้อมูลออกมาว่าไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลมีผล โดยตรงกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ในขณะนั้นเนี่ยในการสำรวจถึง22ประเทศมีการเลือกเก็บข้อมูลที่สอดคล้องเนี่ยมาเพียงแค่7ประเทศเท่านั้นมีหลายๆประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสที่มีการบริโภคชีสนมไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลสูงริ้วเลยแต่ว่าเป็นอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำ แน่นอนที่สุดอย่างอเมริกันก็มีการบริโภคอาหารที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงก็จะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจสูงในขณะที่ประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำดรคี Key ก็หยิบมาแค่7ประเทศแล้วก็สรุปออกมาในทางที่สอดคล้องกันว่า การสำรวจ Seven c o u n t r y Stu เนี่ยพบว่าความสัมพันธ์ของการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันจากเนื้อสัตว์ไขมันจากธรรมชาติจะมีผลและมีบทบาทสอดคล้องในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือที่เป็นการศึกษาที่เรียกว่า Li ปิดฮาร์ท y p โพ h e ซ i s ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ Case Study ตัวนี้ก็จะทำให้ทาง หน่วยงานของสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาซึ่งตอนนั้นดรแอนโซกีก็ได้โด่งดังประกาศออกมาแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ลงขึ้นปกนิตยสารไทม์ก็มีชื่อเสียงในงานวิจัยชุดนี้และก็ปลุกกระแสที่ทำให้ประเทศอเมริกากำหนดมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า American s t a n d a r d Diet ลดการบริโภคไขมันลงไปเหลือแค่10%แล้วก็ให้บริโภคคาร์โบไฮเรดรตในปริมาณมากถึง50% ทำให้เป็นรากฐานในการวิจัยต่อๆมาถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็มีผลสอดคล้องกันออกมาหลายๆเรื่องมีงานวิจัยที่สอดคล้องไปในทิศทางของแอนโซคีออกมาเรื่อยๆที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็คือการวิจัยเรื่องทดลองเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจของรัฐมินิโซตา เมื่อปี2,511ถึง2,516เป็นงานวิจัยที่กล่าวว่าได้ใช้กลุ่มประชากรถ,ถึง9,000กว่าคนในช่วงนั้นก็ถือเป็นงานวิจัยที่ใหญ่ติดตามผลยาวนานในหัวข้อเรื่องการลดคอเลสเตอรอลด้วยการใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัว n ั s a t t r a t i Fat หรือเรียกว่าไขมันโอเมก้า6เอามาให้คนเนี่ยบริโภคแทนไขมันอิ่มตัวมากขึ้น ซึ่งกรดไขมันพวกนี้จะพบมากในน้ํามันพืชเช่นน้ามันถั่วเหลืองน้ํามันขา้าวโพดน้ํามันดอกทานตะวันเป็นน้ํามันที่ทําจากพืชทั้งหลายงานวิจยัยดังกล่าวก็มีผลออกมาว่าการใช้น้ํามันพืชที่อัดไนโตรเจนน้ํามันพืชที่มีโอเมก้าหสามารถช่วยทําให้กลุ่มทดลองเนี่ยมีคอเลสเตอรอลลดลงถึง13.8%ในกลุ่มควบคุม ในขณะที่การวิจัยก่อนหน้านั้นก็มีการปลูกฝังมีการทําให้มีความเชื่ออยู่แล้วว่าคอเลสเตอรอลเป็นส่วนที่ทําให้เกิดหลอดเลือดหัวใจและเมื่อมีการทดลองครั้งใหญ่มีงานวิจัยครั้งใหญ่ว่าน้ํามันพืชมีผลในการลดคอเลสเตอรอลได้10%กว่าเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มทดลอง mm hmm. ก็ทําให้กระแสการใช้น้ํามันพืชบูมมาตั้งแต่ยุคนั้น แต่ความจริงที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาตลอด45ปีที่ผ่านมาในงานวิจัยชิ้นเดียวกันก็คือคอเลสเตอรอลที่ลดลงทุกๆ30มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง22%ความจริงอันนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยในแง่ของผลรายงานการวิจัยซึ่งหลายๆคนก็เชื่อว่า ทุนสนับสนุนงานวิจัยก็ได้ทุนการสนับสนุนมาจากบริษัทที่ผลิตน้ำมันพืชรายใหญ่ปัจจุบันนี้ก็มีงานวิจัยหลายๆอันที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเมื่อ45ปีที่ผ่านมาว่าการที่เรามีคอรลตออลที่ลดลงมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองมากขึ้นซึ่งกลับกับความเชื่อทางด้านการตลาดและการด้านการปริษัทบำบัดเมื่อ45ปีที่ผ่านมา นั่นก็ยังสอดคล้องกับตัวเลขของการที่คนทั่วโลกเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้นเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอันดับต้นๆแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของอัตราการเสียชีวิตของมนุษยชาติในทุกๆวันนี้ เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองที่มีกระแสมีแนวคิดในเรื่องของไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลที่ไม่ได้เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์ของอัตราการเสียชีวิตก็มีงานวิจัยทะลักออกมาจาก4.5ปีที่ผ่านมาอย่างเมื่อปี2,559สถาบันวารสารทางการแพทย์ชั้นแนวหน้าของประเทศอังกฤษ BMJ Journal โดยคณะของดรคริสเฟอร์อีแรมเดนเมื่อปี2559ก็ทบทวนงานวิจัยชิ้นดังกล่าวและระบุว่าการหันมากินไขมันไม่อิ่มตัวเพื่อลดสกเลสเตอร,รลให้ลดลงไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวหรือโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายแต่ประการใดงานวิจัยดังกล่าวยังวิเคราะห์แล้วก็มาทบทวนอีก5างานวิจัยที่เป็นระบบควบคุมกลุ่มตัวอย่างหมื่นกว่าราย ผลสรุปออกมาก็สอดคล้องและเป็นอันเดียวกันว่าไม่พบประโยชน์อันใดที่เกิดขึ้นต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มทดลองที่มีคอเลสเตอรลลดลงด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวหรือไขมันพืชหนักไปกว่านั้นมีงานวิจัยบอกว่าไขามันที่เป็นไขมันพืชโอเมกา้า6ที่ใช้ไนโตรเจนอัดเข้าไปเมื่อกินเข้ากับคาร์โบไฮเดรตกินเข้ากับแป้งมีผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและก็โรคมะเร็ง ซึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดว่าตัวเลขช่างตวงวัดเมื่อ50ปีที่ผ่านมามันมีผลประโยชน์แอบแฝงและมันสามารถที่จะควบคุมความเชื่อของเซเปียนได้ถึงเกือบ50ปีเมื่อเรามีระบบการสื่อสารมีระบบอินเทอร์เน็ตที่แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทุกวันนี้มันจึงทําให้เกิดความจริงเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายเทแล้วก็ช่วยกันทํางานวิจัย ร่วมกันในหลายๆมุมโลกได้ไม่ต้องถูกกำหนดโดยสถาบันหรือองค์กรในองค์กรหนึ่งอย่างเช่นสมัยก่อนอีกต่อไปงานวิจัย bmj journal ก็เข้าไปถอดรหัสงานวิจัยของมนรัฐมิโซตาก็พบในรายละเอียดว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยกว่า65ปีถ้ามีคอเลสเตอรอลต่ำจะมีสัดส่วนการเสียชีวิตสะสมน้อยกว่าประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูงเล็กน้อยในขณะที่ เกิดผลทางตรงกันข้ามในกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีถ้ามีคอเลสเตอรอลต่ำก็จะมีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่าประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือมีนัยยะสําคัญซึ่งปัจจุบันเราก็ชัดเจนแล้วว่าคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์ร่างกายเราผลิตขึ้นมามากกว่า70%อาหารการกินก็มีส่วนเพียง20-30%เท่านั้นคอเลสเตอรอลที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพิ่มในคนอายุมากก็เพื่อที่ต้องการเข้ามาซ่อมแซมเซลล์ต่างๆดังนั้นการที่ไปกินยากดคอเลสเตอรอลลงอย่างพวกยาสเตตินเป็นระยะเวลานานๆก็จะมีเอฟเฟกของยาเดี๋ยวหลังเราก็มาคุยกันถึงเรื่องนี้ถึงงานงานวิจัยที่ตีแผ่เรื่องพวกนี้แล้วงานวิจัยเหล่านี้พูดถึงขั้นว่าสเตตินเป็นธุรกิจยาที่มีผลกำไรงามที่สุดในโลก ใครที่มีเข้าสู่สูงวัยเข้าสู่อายุตั้งแต่ยังไม่สี่0ิบห้าสิบปัจจุบันนี้ก็อาจจะได้รับสเตตินตั้งแต่อายุยังไม่มากนะไม่ต้องรอยถึงหกสิบปีแล้วก็ไม่ได้มีผลในแง่ของการช่วยให้ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคสโตรกก็มีมีม,มีงานวิจัยที่โต้แยง้งทุกวันนี้ก็จะโต้แย้งกันด้วยเหตุผลตัวเลขความเชื่อและงานวิจัยถ้าเราฟังความหลายด้านเราก็จะ เรามก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีคนนี้ก็งานวิจัยคนนู้นก็งานวิจัยแต่สิ่งที่พิสูจน์ในระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาก็คือไกด์ไลน์ของแอนดรูว์คีไม่ได้ทําให้โรคหลอดเลือดหัวใจลดลงโรคหลอดเลือดสมองลดลงในทางกลับกันกับมีปริมาณที่มากขึ้น BMJ Journal ก็ศึกษาในรายละเอียดของงานวิจัยต่างๆก็สรุปผลออกมาว่า ไขมัน่มตัวไม่ได้ทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจคือเงื่อนไขที่เกิดจากสภาพการอักเสบเลือดลังของหลอดเลือดแล้วธรรมชาติก็จะสร้างแคลเซียมเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อที่จะเข้าไปอุดอแผลที่เกิดจากการอักเสบแล้วก็มีไขมันเนี่ยเข้ามาพอกทับปัจจุบันเราก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การดูว่าอัตราก,การเสี่ยงของการมีโรคหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยให้ดูจากการเช็คแคลเซียมสกอร์ถ้าแคลเซียมสกอร์มีตัวเลขที่ขึ้นสูงก็มีความเสี่ยงในงานเป็นโรคหลอดเลือดมากไม่ใช่คารลโซลการลดความเสี่ยงดังกล่าวในงานของ BMJ Journal บอกว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิต หมายถึงการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการกินการนอนการพักผ่อนความเครียดการออกกําลังกายที่เราก็พอจะมีความรู้กันอยู่แล้วที่จะหาความรู้กันพวกนี้ได้จากรายงานของ BMJ ก็สรุปออกมา5ข้อเมื่อปี2,558ข้อที่1ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างไขมันอิมตัวกับสาเหตุของการเสียชีวิตทุกชนิด ข้อที่ 2. ไม่คบความสัมพันธ์ระหว่างไขมันอิ่มตัวกับโรคหลอดเลือดหัวใจอันดับที่ 3. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างไขมันอิ่มตัวกับการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 4. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างไขมันอิ่มตัวกับโรคหลอดเลือดสมองตีบ 5. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างไขมันอิ่มตัวกับโรคเบาหวานชนิดที่2ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่กลับการไขมันทรานส์มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสียชีวิตโดยรวมของโรคหลอดเลือดหัวใจและคือสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจการใช้น้ำมันพืชทอดซ้ำ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 ก็จะเป็นไขมันทรานซ์ซึ่งเราอาจจะหาดูได้จากอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นมะการีนเนยเทียมครีมเทียมพวกนี้ก็คือไขมันทรานซ์ที่มีผลในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดทางสมองหลังจากนั้น ก็มีงานวิจัยที่ออกมาถลม่มงานวิจัยของแอนซอสนคีและงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวเป็นผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจมากมายอย่างทีวิจัยของแคนาดาก็เพิ่งเปิดเผยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มากเพื่อค้อนหาความเกี่ยวพันอย่างแท้จริงแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดรคีได้เคยทำไว้ ไปดูข้อมูลของคนสุขภาพดีจำนวน3 0แสนคนและติดตามผลตลอดระยะเวลา25ปีรายงานออกมาว่าไม่มีความเกี่ยวพันระหว่างการบริโภคไขมันอิ่มตัวและสาเหตุการตายใดๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจวายโรคหลอดเลือดหัวใจประเภทอื่นโรคหลอดเลือดสมองหรือการพัฒนาไปสู่การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2หมายไัย Cambridge Medical Research ก็ได้รับทุนจาก t i s h h e a r t Foundation ก็คือสาบันโรคหัวใจของอังกฤษทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างกว้างขวางและก็เข้มข้นขึ้นโดยทำการวิจัยเชิงสังเกตจำนวน32การศึกษาแล้วก็ทำ Control Random Site อีก27การศึกษาเป็นการศึกษาแบบที่ลงลึกในรายละเอียดเพื่อที่ได้ผลในการตีพิมพ์ว่ามีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันไหมก็ผลก็ออกมาว่า ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆระหว่างการบริโภคไขมันอิ่มตัวกับโรคหัวใจการวิเคราะห์ยังพบว่าการบริโภคอาหารกลุ่มนมซึ่งมีไขมันอิ่มตัวที่ชื่อเมกา r รกแอซิดเกี่ยวพันเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดหัวใจซะด้วยซ้ำเราก็จะเห็นได้ว่าจากความเชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงความเชื่อจากพระเจ้าจากาศาสนามาจนถึงความเชื่อในส่วนที่ ถูกกำหนดด้วยตัวเลขช่างตวงวัดงานวิจัยก็หล่อหลอมความเชื่ออันเดียวกันกับมนุษย์แต่เพียงแต่ว่ารูปแบบแตกต่างกันไปงานวิจัยหลายๆงานงานวิทยาศาสตร์หลายงานที่ถูกเบี่ยงเบนโดยผลประโยชน์โด,โดยเศรษฐกิจเงินตราและก็อำนาจทำให้เกิดผลต่อสุขภาพของคนในยุคเมื่อ200ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อ50ปีที่ผ่านมาที่มีโรคที่เรียกว่าโรคหลอดเลือด หัวใจโรคเบาหวานชนิดที่2ความดันไขมันโรคอ้วนโรคที่เรียกว่าโรคระบาด NCD นั CD, ้น Communication Disease สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผลสะท้อนมาจากความเชื่อจากมารช,ช่างตรงวัดที่ทำให้เซเปียนหรือมนุษย์เราค่อยเขวขกับความเป็นจริงได้สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ Make new pen 360 degrees, Hips of life.